นี่ไม่ใช่ความกล้าแต่เป็นความขลาดเคล้าของแกที่ยังกล้ามาให้ฉันเห็นหน้าฉันจะปล่อยกลับไปก็ได้แต่แกจะต้องคลานนี่มานี่เลยแกยังกล้ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกเหรอแกยังกล้ามาอีกเหรอนี่ฮะฉันบอกให้แกอยู่ห่างๆบนมือไว้ใช่ไหมแกมาทำไมเพราะแกแท้ๆเลยแทนที่ในมือบนจะเป็นเห็นหน้าชื่อฉันกลับกลายเป็นเลือดสดๆของเธอเองฉันจะไม่ปล่อยแกให้ไปแน่ๆเลยฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกเพราะแกแท้ๆเลยบุญถึงต้องตกอยู่ในสภาพโคม่าแบบนี้ได้โปรดฟังฉันก่อนสิฟังฉันก่อนนะมันสมควรโดนอย่าลืมสิครับว่ามาลักพาตัวหลานชายกับหลานสะใภ้ของคุณย่าไปและทำให้บุญต้องโคม่าจะให้ไว้ชีวิตมันผมทำไม่ได้วันนี้ฉันจะเลือดหัวแกออกให้ได้แกจะได้ไม่มีสมองไปคิดถึงบุญอีกไม่แม้แต่จะเอ่ยชื่อเธอฉันต้องได้เพราะฉันรักเธอฉันต้องได้อย่าบังอาจเอ่ยชื่อเธอด้วยปากโตโครกของแกเด็ดขาดคนที่เขารักกันจริงเขาไม่คิดว่าต้องได้อะไรจากอีกฝ่ายหรอกนะเขามีแต่จะให้กับให้ดูตัวอย่างสิดูอย่างอาบีกับพี่ปราเกียที่เสียชีวิตช่วยเหลือกันและกันสิขนาดแกพยายามจะแยกพวกเขาจากกันแกยังทำไม่ได้เลยเพราะว่าพวกเขาถูกสร้างมาเพื่อกันและกันและฉันกับบุญก็เหมือนกันจำไว้นะเอาละตายซะฟังผมก่อนสิฟังก่อนบอกโยมบาลสิบอกโยมบาลไปตายอยู่แล้วนะเฮ้ปุรับพอทีปุรับปุรับพอแล้วไม่มันยังไม่ตายมองหน้าฉันนายต้องไม่เป็นคนแบบมันซื่ออยากจะมองหน้าฉันอีกแล้วนี่ฮะอาบิมันทำร้ายพี่ปลาเกียทำร้ายได้ทำร้ายบุญด้วยฉันจะฆ่ามันให้กฎหมายจัดการเธอหน้าเข้าใจไหมเอามันไปเลยจะเอาไปไหนเลยฉันจะฆ่ามันฉันจะฆ่ามันปุรับใจเย็นขอบคุณพระเจ้าอาเลียที่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเรามีส่วนร่วมนะแต่ต่อไปเจ้ายังไงดีความลับไม่มีในโลกนะมันจะต้องเปิดปากเขาสักวันไม่ว่าจะถูกสอบปากคำหรือไม่ก็ตามฉันรู้สึกไม่ดีเอาซะเลยนะฉันกลัวจังเลยนะอาเลียฉันรู้สึกไม่ดีเอาซะเลยนะโชคไม่ดีเลยท่านที่มันจะหายเข้ากลีบเมฆแต่บุญกลับบังเอิญเจอมันซะได้แล้วทำไมนางบุญมันถึงไม่ได้ตายไปซะหรืออย่างน้อยก็ให้มันเสียโฉมวะแต่ตอนนี้เราควรจะห่วงเรื่องที่เราอาจจะถูกซัดทอดก่อนนะไปเถอะคุมตัวขึ้นรถเราจะกลับสถานีให้เร็วที่สุดครับท่านสารวัตรคะครับสารวัตรคะตอนนี้คนร้ายก็ถูกจับได้แล้วฉันขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับได้เลยปราเกียร์คุยอะไรกับสารวัตรอยู่นั่นน่ะการลักพาตัวเกิดขึ้นในบ้านของเราเองทั้งที่การรักษาความปลอดภัยของบ้านก็มีพร้อมเป็นไปได้ว่าสมาชิกในครอบครัวบางคนอาจจะมีส่วนร่วมในการช่วยเขาฉันอยากขอให้คุณเค้นชื่อจากคนร้ายให้ได้ด้วยเถอะนะคะเพื่อให้คนที่ถูกใส่ความได้เป็นอิสระจากข้อครหานั่นสักทียังไงซะฉันอยากจะขอรบกวนสารวัตรช่วยด้วยนะคะคนร้ายอยู่ในมือเราแล้วไม่ช้าความจริงต้องปรากฏขอบคุณค่ะยินดีครับพระคุณเจ้านมัสเตช่วยเราด้วยเถอะนะคะฉันน่ะจองตั๋วไปฮาริวอกับลูกๆเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างไรเนี่ยท่านช่วยดลจิตดลใจให้ใครบางคนแถวนี้เก็บข้าวของหนีด้วยเถอะนะคะทำไมเลยเดี๋ยวพูดอะไรเลยยังหรอก
แต่ไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องพูดแน่ฉันได้ยินว่าคุณตำรวจน่ะจะใช้มาตรการขั้นที่3ในการสอบปากคำเขาและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะอีก 2-3 ชั่วโมงเขาต้องซัดทอดถึงเราแน่นอนแน่ใจนะว่าอีก 2-3 ชั่วโมงแน่ใจสิฉันน่ะได้ยินปราเกียร์กับสารวัตรคุยกันเมื่อกี้เลยยิ่งนั่นน่ะสงสัยคนในครอบครัวนั่นงูพิษนี่มันร้ายจริงๆเลยนะมันแว้งกัดใครได้มันต้องทำนี่เธอรู้อะไรไหมฉันเคยเห็นในหนังในละครนะมาตรการขั้นที่3คือการทำร้ายร่างกายให้ขายความลับเนี่ยบีบขมับตอกเล็บกรีดหนังตาแล้วก็เอาเกลือทาแผลสดอินดิวเนี่ยมันเก่งแต่ปากมันทนไม่ได้หรอกแล้วมันก็ไม่มีความจำเป็นต้องช่วยเราอยู่แล้วด้วยอาเลียคิดสิฉันไม่อยากติดคุกนะในนั้นมันสกปรกจะตายยุงก็เยอะแอร์ก็ไม่มีตู้เย็นก็ด้วยแล้วฉันจะนอนได้ยังไงกันล่ะมีแต่คนไม่ดีอ่ะฉันหนีไปนอกโลกเลยยังจะดีสักกว่านะฉันไม่อยากอยู่ในคุกนะนี่โปรดล่ะหุบปากเธอนะเดี๋ยวสิฉันยังพูดไม่จบเลยให้หุบปากไงฉันจะคิดอะไรออกได้ยังไงถ้าคืนเธอยังจ้องไม่หยุดอยู่อย่างนี้เงียบเอาไว้ทั้งคู่เลยนะเข้าใจไหมแล้วจะมาจ้องหน้าฉันทำไมนะรู้อะไรไหมถ้ายังคืนขวางหูขวางตาฉันอยู่นี่ฉันคงคิดอะไรไม่ออกแน่งั้นพวกเธอน่ะก็ต้องช่องกันไปเองก่อนแล้วกันขอให้สนุกนะ Enjoy นี่เธอจะไปไหนฮะไม่เห็นไหมธนุอาเลียฉลาดเอาตัวรอดอยู่คนเดียวเลยส่วนพวกเราเป็นแพ้แน่นอนเอาไม่สิพวกเราผิดจริงพวกเรามีส่วนเธอหนีไปฮาริวอกับฉันและลูกๆไหมล่ะเปิดสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็สอนให้เป็นคณะขับร้องประสานเสียงในโบสถ์ฉันจะไปจองตั๋วให้เดี๋ยวนี้แหละสวัสดีครับครับอาบีผมได้ยินที่ท่านคุยกับปราเกียร์ทั้งหมดแล้วผมเห็นด้วยกับเธอนะต้องมีคนในบ้านช่วยโจรลักพาตัวแน่ๆเลยแต่ว่ายังไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังสงสัยผมเลยอยากขอให้ปิดเป็นความลับก่อนเพื่อไม่ให้ใครคนนั้นไหวตัวทันนะครับอีกอย่างเนี่ยมันเป็นปัญหาในครอบครัวด้วยถ้าข่าวหลุดออกไปมันจะกระทบกระเทือนชื่อเสียงแล้วก็หน้าที่การงานของผมนะครับได้ครับคุณอยากให้ผมช่วยอะไรเหรอครับคุณแค่อย่าทำให้มันรู้ว่าเราอยากได้ข้อมูลอะไรจากมันขอผมลองคิดดูก่อนนะแล้วผมจะโทรเบอร์ตรงไปบอกท่านนะครับโอเคลาก่อนครับบุญนี่มันไม่แฟร์เลยผมโมโหละแล้วยังต้องไปเศร้าพร้อมๆกันด้วยอย่างนั้นเหรอผมรู้ว่าคุณทำเพื่อครอบครัวแต่ถ้าเป็นผมก็ทำเหมือนกันแต่ทำไมคุณถึงไม่สนใจคนข้างหลังแบบนี้ทำแบบนี้ทำไมบุญแม่ใหญ่ค่ะดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุญสิวันนี้เธอควรอยู่ในพิธีมีเฮนดีไม่ใช่เหรอทำไมเธอถึงมานอนอยู่ตรงนี้ได้แม่อุตส่าห์วางใจว่าลูกสาวแม่โตขึ้นมากแล้วแต่นี่กลับยังไม่เลิกซ่าไม่เลิกสนเจ็บตัวทั้งหน้าทั้งหัวเต็มไปด้วยผ้าพันแผลขนาดนี้ใครเป็นสาบแช่งบุญกันนะฉันจะถอนคำสาบนั้นยังไงคะแม่ใหญ่ฉันจะทำยังไงเธอนี่เอะอะหาโอกาสร้องไห้ตลอดเลยนะตอนเด็กๆเก็บกดนักหรือไงตอนนี้ถึงร้องไห้ไม่หยุดแทนที่จะร้องไห้เอาแรงมาไหว้พระกันดีกว่าดีไหมนี่เราสวดภาวนาอธิษฐานให้บุญปลอดภัยและหายดีดังเดิมฉันเข้าใจนะว่าเธอรู้สึกอย่างไงนะฉ
ฉันเคยผ่านมาแล้วแต่ว่าจำไว้อย่างนะคนป่วยจะหายไวถ้าสุขภาพใจคนรอบข้างดีนะสุขภาพใจเธอดีแล้วหรือยังถ้ายังอีกฉันจะพาบุญบุญกับทุกคนไปอยู่ห้องอื่นแล้วนะเธอจะได้ร้องไห้ให้สาแก่ใจไปเลยเอาละฟาดงวงฟาดงาสิเจ้าแม่ป่าเจ้าน้ำตาแม่ใหญ่เขาอย่าล้อเล่นสิพี่ดีคะพี่น่ะดีกับครอบครัวเรามาตลอดคอยยื่นมือเข้าช่วยในทุกปัญหาแต่ว่าวันนี้ฉันขอสักวันเถอะนะให้ทุกคนกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนเราจะอยู่ที่นี่ดูแลบุญบุญเองก็ได้แต่อย่าลืมนะถ้ามีอะไรคืบนะให้พวกเธอรีบโทรมาบอกฉันทันทีอย่าลังเลเราจะมาภายใน 10-15 นาทีถ้าทำได้นะปราเกียหลานก็กลับไปด้วยสิจ๊ะได้ยังไงล่ะคะหนูต้องอยู่ดูน้องกลัวอะไรกลัวเราดูแลไม่ดีพออย่างนั้นเหรอบุญบุญน่ะเป็นน้องสาวเธออย่างเดียวหรือไงแล้วเราล่ะเป็นอะไรกับบุญบุญฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหนูหมายถึงว่านี่ก็ย่านั่นก็แม่ใครจะดูแลบุญบุญได้ดีกว่ากันไว้มาใหม่นะหลานรักอาเลียเธอดึงฉันมาทำไมเนี่ยเงียบเนอะอาเลียนี่มันอะไรกันนะฮะชั้นทำตามที่ฉันสั่งก็พอแล้วคอยดูต้นทางเอาไว้อย่าให้ใครเข้ามาเด็ดขาดโอเคเธอจะทำอะไรกันแน่แค่ทำตามที่ฉันบอกไปเร็วค่ะพระเจ้าอาเลียเธอเป็นหมอหรือพยาบาลเธอแค่แต่งเล่นใช่ไหมชฉันก็แค่อยากทำในสิ่งที่ฉันต้องการนะก็แบบว่าทำสิ่งที่อาเลียทำไม่ได้แต่พยาบาลเท่านั้นที่จะทำได้บุญบุญผู้น่าสงสารบุญหมดแล้วใครจะช่วยเธอได้ถ้าเธอพอจะเดาออกนะว่าฉันหมายถึงอะไรฉันรู้ดีนะคนอย่างเธอคงไม่คิดกลับใจไปดูแลบุญบุญหรอกใช่ไหมเธอแค่จะไปฆ่ามันฉันไม่ใช่เอ็นนิวโง่ฉันไม่ลงมือเองให้ใครต้องมาจับได้ง่ายๆหรอกนะแผนของฉันครั้งนี้ไม่สำเร็จถ้าเป็นคนมันจะต้องเป็นเครื่องจักรเท่านั้นหมายของว่ายังไงไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์เลยใช่ไหมข่าวเขาออกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าอุบัติเหตุมากมายที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลมันเป็นเพราะเครื่องจักรกลทั้งนั้นพวกเครื่องมือแพทย์อะไรแบบนั้นก็ด้วยนี่อาเลียอย่าทำอย่างนี้เลยนะถ้าถูกจับได้แล้วก็ความหวังอันเล็กน้อยที่ฉันจะได้เอาอาบีกลับคืนมาจะต้องหมดลงอย่างถาวรเป็นแน่อาเลียฉันคงช่วยเธอไม่ได้แล้วล่ะอย่าทำอย่างนี้เลยนะคิดหาวิธีอื่นน่าจะดีกว่านี้นะคิดเองสิฉันคิดได้แบบนี้และฉันจะทำเดี๋ยวนี้ด้วยถ้าใครมาหยุดฉันแม้แต่ปู่รับหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นถ้าเธอกลัวจะถูกจับได้นะก็ไม่ต้องมายุ่งแล้วปิดเรื่องนี้เป็นความลับซะมันไม่เป็นไรนะฉันทำงานคนเดียวได้แล้วก็หลีกทางให้ฉันทำงานสะดวกก็พอโอเคไหมว่าไงเดี๋ยวก่อนค่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะทำไมจู่ๆถึงจะเข้าไปล่ะคือคุณหมอสั่งให้ฉันเปลี่ยนผ้าพันแผลนะคะฉันขอตัวก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นฉันขอไปด้วยโอ้ไม่ค่ะคุณเข้าไปไม่ได้คุณไม่ควรเห็นแผลพวกนั้นนะคะเพราะมันน่ากลัวเกินไปและคุณอาจจะติดเชื้อได้คุณควรจะรอข้างนอกนะคะไม่ควรเข้าไปเชื่อฉันค่ะ
หวังว่านี่จะเป็นอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายในชีวิตแกนะเพราะแกจะไม่ได้นอนบนเตียงนี้อีกต่อไปแต่แกจะต้องไปนอนในหลุมแทนไม่รู้ว่าทำไมพระเจ้าถึงได้โปรดปรานแกนักนะยิ่งฉันพยายามพรากแกจากผู้รับมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งใกล้ชิดแกมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้ฉันว่าคงได้เวลาที่ฉันจะต้องต่อสู้กับพระเจ้าแล้วฉันจะช่วยให้แกหลุดพ้นจากโลกอันแสนโหดร้ายทำอะไรของฉันเนี่ยถ้าฉันทำแบบนี้ผลชันสูตรก็บอกสาเหตุการตายอยู่ดีโอ้พระเจ้าฉันต้องใช้วิธีอื่นจริงๆด้วยแล้วฉันจะใช้วิธีไหนดีล่ะนี่ไงกาชาดบอกว่ากำลังขาดแคลนเลือดแต่ทำไมเราต้องเปลืองเลือดไปกับคนที่กำลังจะตายด้วยล่ะรู้ไหมว่าเลือดมีค่ามากนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสายให้เลือดหยุดทำงานนี่ก็นานแล้วนะคะทำไมพยาบาลที่เข้าไปไม่ออกจากห้องสักทีเข้าไปทำอะไรคะนั่นสิจันกีสาล่าเราเข้าไปดูหน่อยไหมเผื่อมีปัญหาอะไรอย่าเลยค่ะแม่ยายอย่าเข้าไปเลยไม่เห็นเหรอคะตอนพยาบาลคนนั้นห้ามฉันน่ะเขาก็บอกเหตุผลไว้ชัดอยู่แล้วอ้าวปุรัพมหาอาบีเหรอจ๊ะเขากลับไปแล้วเปล่าครับคุณป้าผมนึกกุญแจรถไว้ในห้องอะว่าแต่ทำไมทุกคนไม่อยู่กับบุญล่ะออกมาข้างนอกทำไมอ่ะพยาบาลน่ะเขาบอกกับป้าว่าเขาต้องเปลี่ยนผ้าพันแผลป้าจะขออยู่ด้วยเขาก็ไม่ยอมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงได้เข้าไปนานนักเนอะพยาบาลเหรอตอนนี้เนี่ยนะใช่จ้ะตอนนี้แหละเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วป้าก็ไม่รู้ว่าเขาต้องมาเวลาไหนบ้างอย่ากังวลไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูให้เดี๋ยวนี้ล่ะบ๊ายบายบุญคุณพยาบาลทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมค่ะแค่มาตรวจตามปกติค่ะโอเคไม่ต้องห่วงนะบุญผมว่าคุณจะต้องรู้สึกตัวในไม่ช้านี้แหละโทษทีนะผมว่าสายให้เลือดหยุดทำงานแล้วคุณช่วยเช็คหน่อยได้ไหมปู่รับจะมาอะไรตอนนี้เนี่ยถ้าฉันไม่ทำให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมเขาต้องตามหมอมาแน่ถึงตอนนั้นหมอก็ต้องซักถามว่าใครเป็นคนปิดและฉันก็จะถูกจับได้พยาบาลทุกอย่างโอเคไหมผมมาถึงบุญแค่ฟองอากาศนะคะสิ่งนี้คุ้นมากเลยเหมือนเคยได้ยินที่ไหนนะสารวัตรเหรอขอแค่ให้ฉันรู้ชื่อคนที่มีส่วนช่วยนิวลักพาตัวฉันก็จะสามารถช่วยปูวีให้พ้นข้อกล่าวหาได้แล้วอาบีมีอะไรเหรอทำไมถึงได้ทุกคนมาที่นี่ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมไม่ก่อนที่ผมจะพูดอะไรขอถามอะไรทุกคนหน่อย
ผมรับผิดชอบครอบครัวเราดีไหมผมบกพร่องต่อหน้าที่อะไรหรือเปล่าทำให้ใครต้องลำบากอะไรไหมหรือว่ายังขาดอะไรหรือว่าผมให้มากเกินไปผมทำงานหนักมากพอหรือยังหรือว่าผมเลือกงานมากไปทุกคนมีกินพอใช่ไหมใช้ชีวิตกันสุขสบายดีหรือเปล่าพี่ทำดีที่สุดแล้วเราไม่เคยต้องลำบากเลยพี่พูดอะไรเนี่ยไม่มีใครทำเพื่อครอบครัวเรามากเท่าพี่บ้านเราดีขึ้นก็เพราะพี่มีความสุขขึ้นมาก็เพราะพี่ทั้งนั้นเนี่ยบีสิ่งที่วัดความสุขได้ไม่ใช่ปริมาณงานหรือว่าเงินเลยความเคารพและให้เกียรติที่หลานมีต่อเราทุกคนทุกคนในบ้านมากกว่ามีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดอาภูมิใจเหลือเกินที่ได้เป็นอาของหลานหลานก็รู้นี่ทำไมถึงพูดจาแบบนั้นล่ะทำไมถึงพูดแบบนั้นออกมาแล้วสิ่งที่ผมได้รับตอบแทนความยากลำบากนี้ล่ะผมรู้สึกเหมือนถูกหักหลังผมทำเพราะรักเคารพเชื่อใจหลานจ้าทำไมพูดจาแบบนั้นนี่มันอะไรการบอกมาตรงๆนะผมจะบอกตรงๆได้ยังไงคุณย่าในเมื่อคนที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนถูกหักหลังก็คือหนึ่งในนั้น